อนุบาลบ้านคุณหนูจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้แสดงออกถึงการสืบสานวัฒนธรรมตลาดย้อนยุคโบราณทางด้านดร.ประติมานพคุณวัฒนศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูเพื่อให้เด็กๆได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยซึ่งกิจกรรมนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการแต่งกายแบบไทยสมัยโบราณอีกด้วยทั้งยังมีการสอนการทำขนมและการจำหน่ายขายขนมแบบไทยๆโดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่บริเวณคูเมืองเก่าโค้งวัดสารลอยโดยมีผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะก็อันนี้นะคะเราเป็นค่ายชื่อว่ามรดกไทยนะคะในช่วงปิดเทอมค่ะเราส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมวิถีชีวิตไทยนะคะวันนี้เรามาจัดตลาดโบราณคูเมืองเก่าค่ะซึ่งเรามองว่าตรงนี้เป็นแหล่งที่เป็นแหล่งโบราณสถานของโคราชเรานะคะก็อยากให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยแล้วก็ซึมซับในส่วนวิถีชีวิตไทยเรามีความเชื่อในเรื่องของการที่เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงทดลองจริงและประสบการณ์ตรงอะค่ะจะทำให้เขาจำได้ไม่ใช่แค่เรียนในหนังสือแต่ถ้าเขาได้สัมผัสจริงๆนะคะเขาจะเข้าใจจำได้แล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กเล็กๆก็ตามนะคะแต่สิ่งเหล่านี้แหละที่เราจะเติมให้เขาเป็นรากฐานที่ดีในการต่อยอดที่มั่นคงในอนาคตค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็พาเด็กๆมากิจกรรมตลาดค่ะก็จะมีน้องๆ นะคะมาขายขนมไทยแล้วก็คุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะซื้อขนมไทยโดยใช้เงินเฟืองของสมัยโบราณค่ะมาใช้จ่ายเด็กๆสนุกมากค่ะแล้วก็ชื่นชอบมากด้วยค่ะส่วนทางด้านผู้ปกครองก็ได้มาร่วมงานได้แสดงถึงความยินดีของกิจกรรมนอกห้องเรียนในครั้งนี้ของโรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กๆได้เรียนรู้ถึงวิธีการหรือในเรื่องของการทำขนมและเรื่องของการขายขนมแบบย้อนยุคถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆก็วันนี้ในนามของผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูนะครับก็ถือว่ากิจกรรมวันนี้ก็ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยนะครับในสัปดาห์สืบสานวัฒนธรรมไทยของเรานะครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับแล้วก็ลูกหลานของเราก็ได้สืบทอดความเป็นไทยรวมถึงโรงเรียนก็ได้ส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กๆได้รู้จักไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับเรืออีโปงที่เมื่อกี้สจได้ลงไปพายนะครับแล้วก็ตลาดย้อนยุคในส่วนของขนมไทยหรืออาหารไทยก็ตามนะครับที่สำคัญครับเรืออีโปงนี่เราได้ความร่วมมืออย่างดีจากทางอบจ.นครราชสีมานะครับก็ต้องขอบคุณท่านนายกเทวดาหวังสุภิกโกศลด้วยนะครับแล้วก็ทางสำนักงานช่างอบจ.ด้วยครับปวาริสาอุ่มพิมายทีมข่าวนิว24รายงาน